ประชาไทยนิวอะไรครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายขับเคลื่อนวิชาประวัติศาสตร์ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองด้วยห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สเมื่อวันที่22มีนาคม2567ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองวิถีชุมชนวิถีไทยวิถีใหม่วิถีคุณภาพสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งภายใต้กรอบแนวคิดหลักสูตรท้องถิ่นด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาด้วยห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สตามคีย์เวิร์ดที่ว่าวิถีถิ่นเชียงรายสร้างบ้านแปลงเวียงพญามังรายหลวงมีนายเกรียงศักดิ์ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายกล่าวรายงานและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมนายจรัญแก้วเป่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและผู้สนใจรวมจำนวน100คนสำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัยน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์แบบบูรณาการด้วยห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สมีอาจารย์พานุพันธ์กิจคำและอาจารย์คมกฤตจิระบุตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนจุดเน้นสำคัญประการหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนั่นคือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตามเจตนารมณ์การพัฒนาคนพัฒนาชาติต่อไปเรียนรู้ได้ดี